ตำนานพระเกจิหลวงพ่อเฮงแห่งวัดเขาดินจังหวัดนครสวรรค์ท่านเป็นพระเกจิอาจารย์รุ่นเก่าท่านเกิดเมื่อปีพ.ศ. 2402ณที่บ้านมหาโพธิ์ตำบลมหาโพธิ์อำเภอก้าวเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์โยมบิดามารดาชื่อนายสังและนางเปี่ยมหลังจากที่ท่านเกิดมาฐานะทางครอบครัวก็ดีขึ้นดีขึ้นเป็นลำดับโยมบิดามารดาจึงได้ตั้งชื่อให้ท่านว่าเฮงนั่นเองครับในช่วงที่เป็นคฤหัสถ์อยู่นั้นท่านเป็นคนที่มีนิสัยเมตตาต่อสัตว์และชอบให้ทานแก่สัตว์มาตั้งแต่สมัยครั้งยังเป็นเด็กถึงขนาดที่ว่าเมื่อโยมพ่อให้ท่านไปเฝ้านาและเวลามีนกกามาจิกินข้าวท่านก็ยังไม่ยอมไล่เลยทีเดียวเพราะท่านถือว่านั่นก็คือการให้ทานแก่นกนั่นเองท่านเป็นคนที่รักการศึกษาเมื่อมีเวลาว่างท่านก็มักจะไปหาหลวงพ่อทับวัดมหาโพธิ์ซึ่งท่านก็เป็นพระเกจิอาจารย์ที่โด่งดังมากๆในยุคสมัยนั้นเพื่อที่จะให้หลวงพ่อทับท่านสอนวิชาให้ซึ่งนั่นก็คือวิชาการแพทย์แผนโบราณวิชาโคชศาสตร์และประเวทวิทยาคมต่างๆพออายุได้12ปีท่านก็ขอโยมบิดามารดาบรรพชาเป็นสามเณรที่วัดมหาโพธิ์ใต้หลังจากนั้นอีก4พรรษาต่อมาท่านก็ได้ลาสิกขาออกมาช่วยงานพ่อแม่ประกอบอาชีพทำมาหากินพออายุครบบวชในปีพ.ศ. 2423ท่านจึงได้เข้าอุปสมบทณพระทัศสีมาวัดมหาโพธิ์ใต้โดยที่มีท่านพระครูกิ่งเป็นพระอุปัชฌาย์เมื่อบวชแล้วท่านก็ได้ศึกษาพระธรรมวินัยตลอดจนวิชาโหราศาสตร์และวิทยาคมต่างๆอีกมากมายจากพระอาจารย์กิ่งซึ่งณที่วัดมหาโพธิ์ใต้นี้ก็นับได้ว่าเป็นแหล่งรวบรวมวิชาการและตำราต่างๆไว้เป็นจำนวนมากอีกทั้งอุโบสถของวัดก็ยังเป็นแบบโบสถ์มหาอุดที่จะใช้เป็นที่ปลุกเสกเครื่องรางของขลังได้อย่างดีเยี่ยมและก็มีอายุเก่าแก่มากกว่า300ปีเลยทีเดียวและวัดมหาโพธิ์ใต้นี้ก็ยังตั้งอยู่ที่ริมแม่น้ำปิงอีกด้วยจึงมีพระกิจอาจารย์ที่ออกธุดงค์มาแวะพักอยู่เสมอๆนั่นก็ทำให้หลวงพ่อเฮงท่านมีโอกาสได้รับการถ่ายทอดสรรพวิชาต่างๆจากพระเกจิอาจารย์เหล่านั้นไปด้วยในการต่อมาท่านก็ได้ออกทุดงไปในป่าดงดิบต่างๆจนถึงถิ่นพม่าเขมรรวมทั้งลาวอยู่หลายครั้งและก็ทำให้ท่านเข้าใจในธรรมชาติของสัตว์ป่าได้เป็นอย่างดีแต่ก็สามารถทำการเรียกอาการ32ของสัตว์ที่ตายไปแล้วให้เข้ามาบรรจุในรูปจำลองที่ท่านได้สร้างขึ้นได้และจากการที่หลวงพ่อท่านได้ออกธุดงค์ไปยังสถานที่ต่างๆนั้นจึงทำให้ท่านรู้ว่างาช้างที่เป็นของทนสิทธิ์นั้นจะมีอยู่ด้วยกัน2ประเภทด้วยกันก็คืองากำจัดและงากำจายและเมื่อหลวงพ่อเฮงท่านได้พบของทนสิทธิ์เหล่านี้ท่านก็จะเก็บเอาไว้เพื่อนำมาสร้างเป็นเครื่องรางของขลังในภายหลังซึ่งส่วนมากแล้วก็จะนำมาแกะเป็นรูปเสือรูปคชสีรูปสิงห์หรือไม่ก็เป็นรูปหมูโทนเป็นต้นหลวงพ่อเฮงท่านมรณภาพลงเมื่อเดือน12ปีพ.ศ. 2485สิริอายุได้83ปี63พรรษาสำหรับวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังของหลวงพ่อเฮงนั้นที่เป็นที่นิยมและมีชื่อเสียงก็คืองาช้างแกะเป็นรูปสิงห์รูปเสือหรือโคชสีเป็นต้นซึ่งของแท้ๆและมีสภาพสวยสมบูรณ์นั้นหายากเป็นอย่างมากพุทธคุณก็จะโดดเด่นทางด้านแคล้วคลาดคงกระพันและเมตตามหานิยมเป็นเลิศเลยครับหลวงพ่อเฮงท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดมหาโพธิ์ใต้และวัดเขาดินเมื่อปีพ.ศ. 2434และก็ได้เกิดมีเหตุการณ์หนึ่งซึ่งได้สร้างความเลื่อมใสศรัทธาในตัวหลวงพ่อเฮงให้กับประชาชนเป็นอันมากกล่าวก็คือมีอยู่ครั้งหนึ่งซึ่งหลวงพ่อเฮงท่านก็ได้บอกกับชาวบ้านเอาไว้ว่าให้จัดทำประรำพิธีต้อนรับขึ้นที่วัดเขาดินซึ่งชาวบ้านต่างก็ไม่เข้าใจกันว่าจะสร้างขึ้นทำไมซึ่งเรื่องราวก็คือในคราวที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงได้เสด็จประพาสต้นไปยังเมืองกำแพงเพชรทางชลมาศและเรือพระที่นั่งก็ได้แวะจอดพักที่ท่าน้ำวัดเขาดินโดยไม่มีหมายกำหนดการและชาวบ้านแถวนั้นก็ไม่มีใครทราบเรื่องนี้มาก่อนด้วยซึ่งนี่ก็แสดงว่า
หลวงพ่อท่านนั้นรู้ได้ด้วยจิตล่วงหน้าแล้วนั่นเองนี่ก็คือเรื่องราวชีวประวัติและอิทธิคุณแบบย่นย่อของสุดยอดพระเกจิอาจารย์ยุคก่อนปีพ.ศ.2500อีกท่านหนึ่งหลวงพ่อเฮงแห่งวัดเขาดินอำเภอก้าวเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์ครับผมและสำหรับในคลิปนี้แอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละเด้อหากมีข้อมูลใดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมครับผมบายบาย